ก็ใกล้จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้แล้วภาพที่เห็นณขณะนี้ก็คือฝนตกหนักหลายพื้นที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นด้วยส่วนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะล้นตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนของพวกเขาหรือไม่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ตามมาหรือเปล่านะครับมาหาทุกคำตอบนี้กันนะครับพูดคุยกันครับช่วงนี้วิเคราะห์ไปกับอาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์วิศวกรแหล่งน้ำผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนั่นเองนะครับให้เกียรติเข้าสายกับเราในช่วงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณกาญจนาคุณพลวัตท่านผู้ชมครับครับผมอาจารย์ครับทำไมช่วงนี้ฝนจึงตกหนักแบบนี้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาเรียกว่ากลางฤดูฝนนะครับในส่วนของภาคเหนือนี่ฝนตกน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าในตัวร่องฝนนะร่องความกดอากาศต่ำต่างๆนะยอมความกดอากาศต่ำนี่มันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะจากภาคเหนือตอนบนมาถึงภาคเหนือตอนกลางตอนนี้มาถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่นครสวรรค์นะครับแต่2-3วันนี่พวกเราก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำนี่ต่ำลงมาอยู่ที่เพชรบุรีเลยนะครับหมายถึงว่าหย่อมที่ฝนตกหนักๆนะจะมาอยู่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปที่เวียดนามก็เลยทำให้พาดผ่านกรุงเทพมหานครและพาดผ่านภาคตะวันออกตั้งแต่ชลบุรีต่างๆเนี่ยนะครับช่วง3วันนี้ฝนก็เลยตกหนักนะครับค่ะอาจารย์คะแนวโน้มฝนจะตกต่อเนื่องไปอีกประมาณนานเท่าไหร่คะแล้วมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าหลากอะค่ะครับตอนนี้เราพูดถึงว่าอย่างที่ผมเรียนนะภาคเหนือตอนบนนี่ไม่ห่วงแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกน้อยแล้วนะครับก็จะมีภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงนครสวรรค์นะครับบริเวณนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่เชิงเขาที่สูงชันนะครับช่วงนี้ก็ฝนยังตกหนักอยู่นะครับแต่ว่าก็ตกเรียกว่าจริงๆก็เป็นสภาพเอลนินโญนะฮะตกหนักแต่ตกเป็นหย่อมๆในพื้นที่เล็กๆครับแต่ว่าถ้าว่าไปตกในบริเวณอย่างแถวนครสวรรค์ก็จะมีที่ลาดชันเชิงเขาอยู่เหมือนกันนะฮะพงศาลีอะไรอย่างนี้นะครับที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มีพื้นที่แถวลมสักนะลมสักอีกนะครับก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมได้นะครับแล้วก็น้ำป่าเนี่ยจะไหลหลากออกมาได้เร็วนะครับครับผมอาจารย์ช่วยขยายความสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเอลนีโญหน่อยครับตอนแรกนึกว่าจะส่งผลกระทบให้แล้งหนักเลยทำไมบางช่วงเนี่ยจึงเห็นฝนตกหนักแบบนี้ครับครับจริงๆแล้วตามฤดูฝนนะครับมันควรจะตกมากกว่านี้ด้วยนะครับตอนนี้เองนะทุกภาคของประเทศไทยเลยครับฝนตกนี่น้อยกว่าเกณฑ์ปกตินะครับน้อยกว่าเกณฑ์ปกติไป 10-20% เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือซึ่งจะหมดฤดูฝนแล้วนี่นะครับก็มีฝนตกน้อยนะครับตกน้อยกว่าปกติไป 15% แล้วนะครับในส่วนภาคกลางนะที่จะเข้าเรียกว่าฝนจะตกเยอะจริงๆแล้วนะฮะภาคกลางเองฝนก็ตกน้อยกว่าปกติไป 15% เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าปริมาณโดยรวมนะฮะฝนจะตกน้อยกว่าปีปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันตกหนักเป็นพื้นที่ตกหนักเป็นหย่อมๆนะครับค่ะอาจารย์คะน้องที่เมื่อกี้ที่ได้พูดถึงนะครับคุณกาญจนาบุรวัฒน์พูดถึงเนี่ยครับมันภาคเหนือนะครับตอนนี้นะครับฝนตกเยอะเนี่ยจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างก็หมายความว่าตกใต้อ่างเก็บน้ำนะครับในส่วนของตัวอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนี่ยังมีน้ำน้อยอยู่นะครับเขื่อนภูมิพลมีน้ำเพียง127เท่านั้นนะครับแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ก็มีน้ำเพียง134เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝนตอนนี้นะฮะเกิดมาตกใต้อ่างเก็บน้ำพอตกใต้อ่างเก็บน้ำปุ๊บนี่น้ำก็จะไม่สามารถเก็บไว้ในอ่างได้ก็จะไหลลงมาในทุ่งต่างๆลงมาในแม่น้ำสายหลักนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์นี่อยู่ในอัตราที่สูงนะนับ 1,000 เรียกว่าประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นก็มีความจำเป็นแหละครับว่าไอ้ตัวเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยความจุมันน้อยมากนะครับก็จำเป็นที่จะต้องค่อยๆอัดน้ำเข้าคลองฝั่งซ้ายคลองฝั่งขวาที่เหลือก็ต้องเอามาเรียกว่าปล่อยลงมาข้างตอนล่างนะครับซึ่งพอปล่อยลงมาเนี่ยเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่นะครับก็เริ่มท่วมคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองไปต้นมาครับก็จะอยู่นอกคันนะนอกคันกั้นน้ำนะครับก็จะเกิดมีน้ำท่วมนะครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้หลายฝ่ายกังวลเรื่องของระดับน้ำที่อาจจะล้นขึ้นมาในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในส่วนนี้อาจารย์ประเมินอย่างไรบ้างคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ไหนบ้างต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ถึงขั้นที่เขาต้องยกข้าวยกของรอเอาไว้เลยไหมคะอ๋อใช่เลยครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับ ก็ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาแล้วนะครับระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60 เซนติเมตร 70 เซนติเมตรไปจนกระทั่งถึงประมาณ 90 เซนติเมตรครับเกือบเมตรนะครับเรียกว่าเกือบเมตรเพราะฉะนั้นคงต้องมีความจำเป็นนะฮะยกของขึ้นที่สูงเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะฮะในเขตตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองลงมาถึงอยุธยาเลยครับเช่นคนที่อยู่ข้างๆคลองผงเพงคลองบางบานนะอยู่แถวตั้งแต่ผงเพงบางบานเสนาผักไห่เนี่ยครับก็นอกคันกั้นน้ำต้องยกของขึ้นที่สูงครับครับผมประเมินว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เลยไหมครับตามจังหวัดที่อาจารย์ได้กล่าวมาให้ระวังตัวเนี่ยครับครับก็ไม่ท่วมใหญ่ครับก็จะเป็นพื้นที่นอกคันนะครับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับที่จะได้รับความเดือดร้อนที่เรียกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยฝนที่ตกท้ายเขื่อนเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะฮะน้ำที่ฝนตกท้ายเขื่อนลงมาแต่ว่าก็คงใช้เวลาอีกประมาณสัก 4-5 วันนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าร่องฝนก็จะเลื่อนลงมาที่นครสวรรค์นะเมื่อ2วันที่แล้วนี่เลื่อนลงมาที่กรุงเทพด้วยนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จะกลับไปอยู่แถวนครสวรรค์เพราะฉะนั้นนครสวรรค์แถวลพบุรีอะไรอย่างนี้นะครับลมสักลมเก่าเนี่ยยังมีฝนตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตกมาเติมน้ำแถวเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่จำเป็นต้องปล่อยลงมาเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ก็คงใช้เวลาประมาณ 4-5 วันครับค่ะอาจารย์คะฝนที่เติมลงมาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ประเมินกับฤดูฝนที่เรายังพอจะเหลือระยะเวลาอยู่ช่วงปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะที่ไทยน่าจะได้รับผลกระทบไปจนถึงปีหน้าอาจารย์ประเมินล่าสุดจากฝนที่ตกลงมาสถานการณ์พอจะคลี่คลายลงไปมากกว่าที่เราประเมินตอนแรกไหมคะก็ถ้าพูดถึงนะครับภาคเหนือเองก็มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ 10% นะครับแล้วก็น้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยยังมีเพียง 20-30% เท่านั้นนะครับก็ยังเป็นห่วง22จังหวัดภาคกลางเลยครับว่าฝนที่ตกถัดจากนี้ไปจะไม่ได้ไปเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้อง22จังหวัดภาคกลางนะครับที่เคยมีน้ำเยอะๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องมีการถนอมน้ำนะครับคนชลประทานก็จะไม่ปล่อยน้ำให้เต็มที่นะครับจะปล่อยเฉพาะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอเข้าใจกันนะครับในภาคอีสานเองนะครับก็จะมีอย่างภาคอีสานนะครับอ่างเก็บน้ำลำเปาเนี่ยก็ได้น้ำดีมากเกือบจะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่กาฬสินธุ์101นะครับยโสธรนี่ก็สบายใจได้ครับว่าปีนี้มีน้ำใช้ไปตลอดจนกระทั่งถึงฤดูแล้งแน่ๆนะครับอย่างไรก็ตามครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์นี่มีน้ำเพียง 34% นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ขอนแก่นมหาสารคามเนี่ยครับก็ต้องมีการถนอมการใช้น้ำนะครับแล้วการจัดสรรน้ำของกรมชลประทานที่จะให้ท่านก็จะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องช่วยกันถนอมนะครับปีนี้ปีเอลนิโญเพราะฉะนั้นฝนตกน้อยนะครับเห็นตกทุกวันนี่อย่างที่ผมเรียนตกเป็นหย่อมๆจะหนักเป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับครับผมแสดงว่าเรื่องใหญ่เรื่องแล้งยังคงรอเราอยู่นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเห็นฝนตกหลายพื้นที่ก็ตามอย่างนั้นเนี่ยช่วงหน้าฝนนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินได้ไหมครับว่ามันจะหมดช่วงไหนครับผมก็มันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ทั้งภาคเหนือนี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับก็มาห่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนก็แถวเพชรบูรณ์นี่ก็ยังน่าห่วงอยู่นะครับที่ว่าจะมีเรื่องฝนตกเฉพาะบางพื้นที่นี่นะฮะบางพื้นที่ก็อาจจะตกแรงเรียกว่าอยู่เชิงเขานี่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่นะฮะก็ถัดลงมานะครับมันก็จะเข้าเดือนตุลาคมนี่ก็อยู่ในภาคกลางเต็มที่ภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างนะครับจะเริ่มมีฝนเยอะขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาคกลางเราถ้ามาตกภาคกลางนี่เราไม่ค่อยมีที่เก็บน้ำแล้วนะครับก็จะมีอ่างกระเสียวนะครับมีภาคอีสานเนี่ยจะดีหน่อยที่ว่าก็จะมาเติมลำตะคองซึ่งมีน้ำน้อยอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีมูลบนลำแซะเนี่ยครับก็จะช่วยทำให้พอมีน้ำบ้างแต่ว่าก็ไม่เต็มนะไม่เต็มอ่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ฝนจะตกนะครับก็จะเหลือเพียงประมาณ2 สัปดาห์นะสัปดาห์นี้แล้วก็อีก2 สัปดาห์ของเดือนตุลาคมเท่านั้นครับหลังจากนั้นนี่บริเวณที่ฝนตกนี่ก็จะเลื่อนลงไปที่เรียกว่าภาคใต้ตอนบนก็ไปแถวเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะพอเข้าเดือนพฤษ พฤศจิกายนเนี่ยครับก็จะไปตกภาคใต้ตอนบนแล้วนะครับครับได้วันนี้ชัดเจนครับขอบคุณอาจารย์ครับการกันไว้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่ฝนจะน้อยกว่าปกตินะน้อยกว่าปกติคือมีความรุนแรงของเอลนิโญนี่ทำให้ฝนตกน้อยมากไปนะครับน้อยเอามากๆครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยครับขอบพระคุณค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ